เดินหน้าครับจะดูถอยหลังครับเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องเหยียบคลัตช์ครับโอเคครับสวัสดีครับอยู่กับวิธีเกษตรคนเอามันครับวันนี้พามาดูรถใหม่แกะกล่องนะครับของหน้าที่บ้านนะครับ M6240SUH ครับรุ่นใหม่ของคูเบต้าเลยครับตัวนี้ขาดตลาดด้วยครับกว่าจะได้เป็นเดือนครับเด็ดที่สุดก็คือตัว Hydraulic Shuttle ครับตัวนี้มีเฉพาะ85กับ95ขึ้นไปนะครับมาอยู่ใน M6240ใหม่เลยครับใหม่คลิปเลยครับนี่เจ้าของเอาไปไถลองไถนิดนึงครับเบาะก็เป็นเบาะแบบใหม่ครับเป็นเบาะชิ้นเดียวครับรับประกัน2 ปี 2,000 ชั่วโมงตัวM62น้ำหนักอยู่ที่1ตันนะครับ1ตัน9ไม่มีเวทนะครับแต่ว่าคันนี้มีขอกับทางศูนย์นะครับได้เวทมาด้วยครับเวทจะตามมาอีกครั้งครับมีใช้ฐานเก่าของฟอร์ดครับใส่ได้ครับดูสลักใช้ด้วยกันได้ครับ2 รอบมี540กับ750ครับปกติจะมีแค่รอบเดียวนะครับมี540ของ95มีดูระบบเกียร์ครับมีเกียร์เดินหน้ากับเกียร์ถอยหลัง1 2 3 4เตา1 2 3 4กระต่ายมีดันหน้าครับยกหางไม่มีดาร์ฟนะครับมีที่รองแก้วด้วยมีคอนโซลด้านหน้าครับมีเพิ่มมาเป็นกาดกันความร้อนครับแล้วก็ไฟสปอตไลท์นะครับด้านหน้าด้านหลังตัวนี้กำลังเป็นที่ต้องการของเกษตรกรครับนี่สั่งเดือนหนึ่งกว่าจะได้ครับที่ญี่ปุ่นด้วยครับมีห้องเครื่องใบมีดด้านหน้านี่2 เมตร 2 เมตร 20ครับความกว้าง2 เมตร 20ใช้ได้กับงานนางานไร่ครับใครอยากได้ไถไร่ดีๆก็ไปใส่เวทเพิ่มนั่งกันบนได้85 95ก็คือเดินหน้าถอยหลัง นะครับเด็ดก็คือเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องเหยียบคลัตช์แล้วก็น้ำหนักเบาครับนี่ก็เป็น M6240SUH นะครับรถคูเปอร์ต้ายกช้าแบบนี้แหละครับเอานายสมยศต้องลุกยกตัวมือมันจะมีอาการแบบกระตุกนะครับเพราะว่ามันมีตัว accumulator นะครับเป็นตัวแบบลดแรงกระแทกนะครับ